ทางสวยครับตรงนี้วงอักษรแบบนี้เลยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่แม่วางนะครับคนติงมันญี่ปุ่นหนุ่มครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนไปเที่ยวนะครับไปดูดอกทางพญาเสือโคร่งกันนะครับที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวางนะครับตำบลแม่วินอำเภอแม่วางเชียงใหม่ก็จากตัวเมืองเชียงใหม่ระยะทางประมาณ90กิโลเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับขับมอเตอร์ไซค์ไปกันพาเพื่อนดูเส้นทางนะครับป้ายอุทยานแห่งชาติแม่วางเลี้ยวขวาจอมทองตรงไปแม่วางเบี่ยงซ้ายนะครับสันตะกองออกซ้ายเดี๋ยวพาเพื่อนไปทางนี้นะครับเลี้ยวขวาไปแม่วางเดี๋ยวเราขึ้นไปทางแม่วางครับเส้นนี้มาบ่อยหลายปีละเดี๋ยวขากลับอีกเส้นหนึ่งนะครับไปตรงเส้นที่จะไปออกจอมทองลงจากดอยอินทนนท์นะครับทางขึ้นเส้นนี้มันจะถนนจะแคบกว่านะครับแล้วก็สูงชันก็จะขับรถยากกว่าตลาดปุ๋ยคำตรงนี้ครับตรงนี้ก็เขตชุมชนนะครับด้านหน้าก็จะเป็น3แยกนะครับของเราเลี้ยวขวานะครับไปทางปางช้างไปทางที่เขาล่องแพกันเลี้ยวซ้ายนี่ไปดอยหล่อเลี้ยวขวาไปแม่วางมาทางนี้ครับคราวที่แล้วพาเพื่อนมาสวนแมวขุนวางก็ตรงนี้ครับด้านหน้าเป็นทางเข้าจะไม่ปิดข้างหน้าเนี่ยนะครับซ้ายมือทางเข้าสวนแมวนะครับทางเข้าสวนแมวขุนวางไอ้สวนแมวแม่วางอำเภอแม่วางไร่บำรุงผลสถานที่ท่องเที่ยวเยอะครับเส้นนี้สถานีตำรวจโรงพยาบาลแม่วางบางช้างล่องแพแม่วางตรงนี้ก็ที่ว่าการอำเภอแม่วางโรงพยาบาลแม่วางนะครับตรงนี้ป้ายเขียนนะครับยินดีต้อนรับตำบลแม่วินนะครับทางน้ำสวยเลย
่วงหน้าร้อนนะครับคนจะมาเที่ยวกันเยอะมาล่องแพกันตรงนี้เขาก็เอาแพขึ้นกันนะครับมาล่องแพกันตรงนี้ก็น่าจะมาสิ้นสุดตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ลากขึ้นเอาขึ้นไปข้างบนชุมชนท่องเที่ยวล่องแพแม่วางเขามีป้ายเขียนไว้ผ่านมาก็แวะดูนิดๆหน่อยนักท่องเที่ยวเยอะอยู่รถตู้จอดกันหลายคันล่องแพกันตรงนี้ครับที่จอดรถแล้วก็ซ้ายมือก็เป็นร้านอาหารมานั่งกินข้าวแล้วก็ไปล่องแพกันนะครับตรงนี้นะครับทางผ่านอ่ะเราไปกันต่อข้างหน้าขวามือตรงนี้ก็เป็นแยกทางเข้าวัดหลวงขุนวินนะครับตรงนี้ขวามือตรงนี้เคยพาไปแล้วนะครับทางอย่างพระฤาษีแต่วัดสวยมากนะครับน่าเที่ยวถ้ามีโอกาสก็แนะนำครับวัดนี้วัดสวยกลางป่าประวัติความเป็นมายาวนานเราก็ไปต่อนะครับไปทางเนี้ยไปเรื่อยๆรีสอร์ทก็เยอะแถวนี้มีป้ายช้างนะครับโปรดระวังช้างข้ามถนนลำน้ำแม่เตียงตุ๊กตุ๊กก็มีโอ้ตรงนี้เย็นเลยครับขี่รถเข้ามาทางนี้อากาศเย็นเลยสวยครับสวยถนนสวยก็อย่ามองแต่ข้างทางครับผมได้เหลือบมองอยู่เรื่อยดูไปเรื่อยเข้ามาตรงนี้เนี่ยอากาศเริ่มเย็นนะครับโครงการหลวงขุนวางโครงการหลวงแม่สป็อกโครงการหลวงแม่สป็อกซ้ายมือขุนวางตรงไปป้ายเขามีบอกนะครับตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตครับดีถ้าคอนกรีตนี่รถมันเด้งดึงเด้งดึงดิดึงดังดึงดังเลยนะว้าทางโค้งโค้งจัดเลยทางนี้ครับคราวที่แล้วมารู้สึกเขาจะยังทำไม่เสร็จทำเสร็จนี้ช่วงนี้ทางจะชันนะครับจะเป็นทางขึ้นตลอดเลยขับมาอย่างนี้นี่เป็นกิโลละถึงก็โค้งมันจะโค้งแคบนะครับโค้งหักศอกแบบนี้เลยโค้งอย่างเงี้ย
ีดก็ไปได้ครับสบายสบายถ้าล็อกใหญ่มากก็ทำยากเลยนะผมว่าโอ้โหเลยครับรถใหญ่ในตูบมาล่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถขนของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับที่ใช้เส้นทางนี้รถคันใหญ่นะครับเขาก็จะชำนาญทางนะครับว่านะนะครับอันนี้ก็ดอยอินทนนท์นะครับป้ายเขียนไว้โครงการหลวงขุนวางเลี้ยวซ้ายขับมาถึงตรงนี้เราเลี้ยวซ้ายนะครับโอเคครับก็เป็นถนนลาดยางนะครับทีนี้ดอยอินทนนท์ทางนี้นะครับถนนลาดยางก็ขับสบายหน่อยทางขึ้นเขายาว2กิโลเมตรด้านหน้านี้นะครับถึงแล้วศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่แม่วางนะครับเดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดลานจอดรถเอาทางไหน10บาทขอบคุณครับก็มีทางจอดรถตรงนี้นะครับก็มีพี่ๆเขาดูแลแว๊บแว๊บแว๊บตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันคนมาเที่ยวเยอะอยู่ครับสังเกตจากรถครับก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่แม่วางนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูบรรยากาศข้างในกันตรงนี้ก็ที่จอดรถนะครับด้านหลังผมตรงนี้มอเตอร์ไซค์ก็10บาทค่าฝากแล้วก็ฝั่งด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นตลาดม้งนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันมีอะไรขายกันบ้างไปดูของขายกันก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปดูดอกไม้นี่ครับตลาดม้งบ้านขุนวางก็มีผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านนะครับเขามาขายกันตรงนี้ขายต้นสตรอเบอรี่พวกผักก็มีสับปะรดสตรอเบอรี่อะไรครับบรรยากาศอันนี้เลยข้าวเปลือกเห็ดหอม
พริกหวานถุงละ40ขิงก็มีข้าวเหนียวดำถุงละ100ก็มีนะครับสตรอเบอรี่ถุงละ100ขอบคุณครับนะครับบรรยากาศที่ตลาดถ้าเพื่อนมาก็มาแวะซื้อของตรงนี้ได้เยอะแยะเลยชาวบ้านเขามาขายเองนะครับชาวมงทั้งนั้นเลยก็มีอาหารขายด้วยนะครับตรงนู้นอากาศก็สบายสบายครับโคตรปิ้งมันญี่ปุ่นสนุกก็มีผลไม้ดอกไม้ครับก็ของขายประมาณนี้นะครับบัวหิมะก็มีโลละ35บาท3โล100ขอบคุณครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันตรงที่เขาไปดูดอกไม้ต้นดอกนางพญาเสือโคร่งนะครับครับตรงนี้นะครับป้ายเขียนไว้ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่แล้วก็เดินเข้าทางนี้มีป้ายยินดีต้อนรับคนเขาก็จะมากันตรงนี้น่าจะมีจุดลงทะเบียนกันตรงนี้นะครับซ้ายมือความนี้ครับก็ถ้ามาถึงก็มาลงทะเบียนกันตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เขาเข้าฟรีนะครับไม่เสียค่าบริการอะไรทั้งนั้นเลยผมลงทะเบียนเรียบร้อยละแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันนี่ก็มีนะครับรถยนต์พระที่นั่งของในหลวงนะครับรัชกาลที่9อยู่ข้างหลังลานโรเวอร์รถนี้จะเห็นในข่าวบ่อยๆนะครับก็มีมาจอดโชว์ไว้ที่นี่ด้วยก็พาดูบรรยากาศนะครับเดินไปเรื่อยๆทางนี สีขาวก็มีนะครับต้นดอกนางพญาเสือโคร่งก็ทางเดินนะครับนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยThank you.
ศูนย์วิจัยเกษตรนะครับก็มีที่กางเต็นท์ด้วยนะครับแล้วก็มีบ้านพักด้วยเป็นหลังอยู่ด้านนู้นตรงนู้นครับมีร้านกาแฟร้านอาหารนะครับครับเพื่อนๆก็เดินทางกลับนะครับบ้านตรงกลางมาดูบรรยากาศไปยาวๆเลยนะครับขี่รถกลับเชียงใหม่เรียนกำลังเริ่มเรียนกันที่นี่เขาใช้ที่นี่นะครับรถสี่ล้อรถเขาเรียกว่าอะไรรถวิบากสี่ล้อสวยงามครับบรรยากาศตรงนี้รถเยอะเขามีจุดให้ชมวิวด้วยนะครับสวนลูกเต่าโอ้ดอกเยอะคนมาถ่ายรูปกันดีเยอะไปแวะนะกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแวะดูตรงนี้นิดนึงครับมีอะไรซากุระหาซากุระขุนวางตรงนี้ก็อีกหนึ่งจุดนะครับริมทางขากลับก็เขาเรียกอะไรหาซากุระเดี๋ยวเราขึ้นไปดูมีจุดให้กางเต็นท์ด้วยนะครับข้างบนข้างบนก็เป็นร้านค้าเต็นท์นะครับมันก็มีรถจอดด้านบนก็มีไล่สวนสตรอเบอรี่นะครับแถวนี้ร้านอาหารเยอะก็เป็นเขตชุมชนนะครับตรงนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้
จอมทองดอยอินทนนท์น้ำตกแม่น้ำตกแม่กลางก็เจอสามแยกตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายไปจอมทองแม่แจ่มเลี้ยวขวาเราเลี้ยวซ้ายนะครับลงดอยอำเภอจอมทอง31กิโลเมตรนะครับเชียงใหม่88กิโลเมตรมากลับบ้านด้านหน้ามีจุดพักรถห้องน้ำสะอาดน้ำตกโอ้มายังไงวะเนี่ยตกวัชิรทานเมื่อกี27กิโลเมตรจอมทองอากาศดีครับเย็นสบายสิบแปดกิโลยังไงก็ตรงอุทยานแห่งชาตินะครับผ่านตรงนี้มาละเดี๋ยวไปต่อครับตกแม่กลางตกขวาจอมทองตรงไปจบแม่กลางเลี้ยวขวาครับก็ไปต่อครับและพักตามแป๊บหนึ่งห้องน้ำซื้อน้ำกินก็เริ่มมืดแล้วครับน้ำดิบ
็แยกไปดินดอยหลังมอชอวัดสวนดอกวัดสวนดอกไปเส้นดินสายตรงไปด้านหน้าก็จะเป็นแจ่งหัวลิ้นนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเพื่อคนก็จะตกเองเดี๋ยวขวาไปด้านหน้าก็จะเป็นสมุทรช้างเผือกนะครับตรงนี้ก็จะมีวัดหลวงโมลีก่อนสมุทรช้างเผือกเคยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนดูกันละแล้วก็ตลาดช้างเผือกตลาดกลางคืนนะครับนี่ก็ขายของกันเยอะๆขายอาหารที่ช้างเผือกก็อยู่ตรงนี้ครับช้างเผือกย่างช้างเผือกโอ้หมูร้านอะไรอ่ะสุกี้ช้างเผือกคนยืนต่อคิวรอกันเต็มร้านน้ำเต้าหู้ตรงนี้ก็อร่อยนะครับปลาท่องโกก็อร่อยตัวเล็กๆกรอบๆน้ำเต้าหู้อะไรอ่ะลูกเจ็ดเขามีลูกเจ็ดคนวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ